รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจวันนี้ครอบครัวของเรามีเมนูที่เอาใจคนชอบทานพิซซ่ามาฝากกันค่ะอย่างวันนี้นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีเมนูพิซซ่าหน้าแกงเขียวหวานกุ้งมาฝากกันค่ะพิซซ่าหน้าแกงเขียวหวานกุ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาสอนทำแป้งพิซซ่าสูตรที่ทำง่ายมากๆแบบไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชมมันคือความสุขแล้วเวลาจะรับประทานก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วสาวนะมันดูไม่น่ารักคุณผู้ชมส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะเขามีเมนูพิซซ่าซาโมซ่ามาฝากค่ะแต่มันอันนี้ไม่ได้แอบปรุงรสไม่ได้ใส่เนยไม่มีอะไรเลยค่ะแค่มันไปบดถ้ามันนี้ใส่หมดแล้วเมนูพิซซ่าซาโมซ่าของเขาเนี่ยเป็นซาโมซ่าไส้พิซซ่าค่ะเรียกได้ว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเนี่ยใส่เข้าไปชีสกระนำอร่อยด้วยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องแป้งที่เหมาะสำหรับทำคุกกี้นิ่มและคุกกี้กรอบมาฝากกันค่ะคุกกี้เป็นหนึ่งในขนมที่ได้รับความนิยมเห็นได้จากในร้านเบเกอรี่มีการพัฒนาทั้งเรื่องของรูปทรงขนมให้สะดุดตารวมถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดยคุกกี้ที่ได้รับความนิยมสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มได้แก่คุกกี้นิ่มและคุกกี้กรอบซึ่งทั้ง2แบบนี้มีส่วนผสมคล้ายกันแต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยคือคุกกี้นิ่มจะเป็นคุกกี้ที่มีความชื้นมากกว่าคุกกี้กรอบเนื่องจากส่วนผสมที่ใช้เป็นส่วนผสมที่มีความชื้นสูงเช่นน้ำตาลทรายแดงผลไม้แห้งหรือช็อกโกแลตเป็นต้นคุกกี้กรอบเป็นคุกกี้ที่มีความชื้นน้อยมีปริมาณไขมันสูงเมื่ออบสุกขนมจะได้ความกรอบร่วนการทำคุกกี้ให้มีรูปทรงที่สวยงามและได้เนื้อคุกกี้ที่ดีจึงควรเลือกใช้แป้งที่มีปริมาณโปรตีนไม่สูงมากและผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยในการผลิตอย่างเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะที่สามารถทำได้ทั้งคุกกี้ชนิดนิ่มและคุกกี้ชนิดกรอบวิธีทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้แบบนิ่มร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเบกกิ้งโซดากลิ่นวานิลาชนิดผงและอบเชยป่นเข้าด้วยกันการร่อนเป็นการช่วยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีแต่ในเทคนิคนี้ไม่จำเป็นต้องร่อนหลายครั้งเพราะคุณสมบัติของแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะมีเนื้อที่ละเอียดด้วยกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัยเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้เคล้าส่วนผสมช็อกโกแลตชิพและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาบเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นปูลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่เตรียมไว้ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายและควรตีส่วนผสมแค่พอเข้ากันไม่ควรตีนานเนื่องจากจะทำให้คุกกี้เหนียวได้จากนั้นใส่ส่วนผสมของช็อกโกแลตชิพเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาบที่เตรียมไว้ลงไปตีต่อจนพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำออกมาคนอีกครั้งด้วยพายางจนเข้ากันพักส่วนผสมไว้15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้กดคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยตกแต่งด้านบนด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้เราก็จะได้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้แบบนิ่มรับประทานแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM ข้าวหวานสำราญใจสัปดาห์นี้เนี่ยป้ามีอะไรจะมาสอนนานาบ้างคะ
ตั้งใจอยากจะทำพิซซ่ากินกับลูกล่ะคุณผู้ชมแต่พิซซ่าที่ป้าจะให้หนูทำวันนี้ไม่ใช่พิซซ่าแบบที่หนูยกโทรศัพท์ก็มอเตอร์ไซค์เรียกวูบก็มาไม่ใช่แบบนั้นทำเองทั้งหมดเพ้อเพ้อหนูอาจจะต้องเรียกมอเตอร์ไซค์มารับแล้วเอาไปขายได้ด้วยไม่ใช่เรียกมอเตอร์ไซค์มารับเพราะว่ากินไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพิซซ่าตำรับนี้จะทำให้ลูกกินแล้วคุณผู้ชมเอาไปทำกินต่อที่บ้านได้เป็นยังไงนะครับต้องบอกนานานะเดี๋ยวนี้เทรนด์การทำขนมปังขนมเค้กโอ้โหมันทำไมมันง่ายแล้วเขาก็ไม่พิธีรีตองไม่เป๊ะเป๊ะเวอร์ว่าแล้วนะเหมือนอย่างที่หนูชอบบอกป้าทำ5ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งก็คือเราก็ลองเอาอย่างเงี้ยหนูลองสิลูกเอาแป้งใส่ลูกรอบนี้เป็นหนูลองนะหนูสิหนูลองสิแป้งสาลีที่ใช้ในการทำพิซซ่าต้องเป็นแป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีตรายานอวกาศใส่ลงไปเห็นไหมถ้าแป้งเขาใหม่จริงมันก็ต้องแห้งแบบนี้ไม่จับตัวเป็นก้อน instant dry yeast ใส่ไปเลยลูกเราก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปเลยเอาซ้ำตะกุยสิลูกก็ง่ายไหมคุณผู้ชมแบบไปหลุมๆหน่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปหมดเลยนะคะหมดเลยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชวันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตคุณผู้ชมรับรองจะติดใจพอค่ะโอเคค่ะแล้วก็สูตรนี้จะให้ขึ้นเร็วหน่อยก็ขอน้ำเชื่อมนิดหนึ่งน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเอาซ้ำตะกุยพอเข้ากันถ้าแห้งไปเราก็เพิ่มน้ำถ้ามาถือน้ำอันนี้มาถือใช่ไม่สิลูกเคล้าไปมาป้าทำให้ดูนิดหนึ่งลูกนี่เวลาเนี้ยยกขึ้นมาใช่ไหมคะลูกเนี่ยพอเจอแป้งใช่ไหมข้างล่างยังแห้งๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเติมน้ำลงไปนี่นิดหนึ่งหนูเชื่อไหมว่าเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จเรียบร้อยเอาละหาผ้าคลุมไว้1ชั่วโมงคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นึงจะให้นานารีดเป็นแผ่นแล้วก็กลุลงถาดเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเมื่อแป้งเรารีดเสร็จกลุลงถาดหน้าตาจะเป็นยังไงนะเราชอบแบบไม่บางเกินบางคนก็ต้องบางจนกรอบอ่ะจิ้มตอนนี้ก็อุ่นเตาอบอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เอาเจ้าแป้งพิซซ่าเนี่ยเข้าเตาอบสักครู่หนึ่ง5นาทีก็พอเอาแป้งพอตึงๆสุกๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำหน้าซอสเขียวหวานกันนะครับสำหรับซอสเขียวหวานเนี่ยก็เลือกน้ำพริกแกงเขียวหวานซื้อเจ้าไหนก็เจ้านั้นขยันหน่อยก็ทำเองขี้เกียจก็ซื้อเอาเปิดเลยลูกไฟพอประมาณผัดวันนี้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะโอเคพริกแกงเขียวหวานเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปแน่นอนค่ะกะทินะคะวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะปรุงรสนะคะใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาผสมเริ่มจะเดือดเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำเพื่อให้เขียวหวานของเราข้นขึ้นเอาละแค่นี้เราก็จะได้ซอสเขียวหวานเสร็จเรียบร้อยผัดจนกระทั่งส่วนผสมข้นเป็นครีมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าพิซซ่ากันนะครับเหลือขอบเยอะไหมคะแล้วแต่หนูเลยลูกโอเคถ้าสูตรของป้าเหรอหนูเทซ้อนลงมาอีกนะคะหนึ่งละพอจบตัดคอไปให้เขียวๆไปอยู่ขอบคอแล้วถึงเวลาขึ้นมานะอบออกมาแล้วมันจะสวยลูกค่ะเนี่ยมันไปอย่างนี้เข้าใจไหมลูกแล้วเหลือตรงนี้จะได้มีสเปซอ๋อสเปซสำหรับที่เราจะวางสุมอะไรต่ออะไรเข้าไปได้อ่ะลงมือลูกวางกุ้งใส่กุ้งก่อนนะใช่
ต่อไปพริกชี้ฟ้าจิ้มจิ้มเข้าไปพริกชี้ฟ้าจิ้มจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วใบโหระพาคุณผู้ชมเนี่ยใส่เข้าไปใบมะกรูดอ่ะชีสกระหน่ำพิซซ่าตามบ้านก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเตาสำหรับพิซซ่าอุปกรณ์มีอะไรก็ใช้แบบนั้นวันนี้เราก็ใช้แบบนี้ฝาอบไฟแรงสุดตอนนี้เราก็ไปเตรียมอุปกรณ์เพราะของแบบนี้มันต้องรีบกินนะลูกเอาสุกแล้วเกลี่ยมากเกลี่ยน้อยต่ำใจอุ๊ยพอดีเลยต้องบอกว่าต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะถอดแม็กซ์ก่อนคุณน้ายลูกคุณผู้ชมคะลักษณะของพิซซ่าที่ดีแป้งจะหนาจะนุ่มต้องตามใจคุณผู้ชมนะส่วนซอสถ้าเราใส่แป้งนิดหน่อยเราไม่ใส่เยอะแล้วเราก็ต้องใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะเป็นริ่มริ่มริ้วริ้วตรงนี้มันจะดูลักษณะเป็นครีมเห็นไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมมันคือความสุขอรรถรสในการรับประทานพิซซ่าแล้วเวลาจะรับประทานก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วสาวนะมันดูไม่น่ารักคุณผู้ชมอันนี้ดูน่ารักใช่ไหมลักษณะของพิซซ่าของแต่ละบ้านควรมีเอกลักษณ์เป็นของคุณผู้ชมเองอร่อยด้วยสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูพิซซ่าเหมือนกันคุณผู้ชมอ้าวเหรอใช่แต่ของเขาเนี่ยเป็นพิซซ่าซาโมซ่านะคะป๊าค่ะติดตามชมนะคะกินไงลูกอะไรคะนอกเหนือจากจะเป็นแบบความอร่อยแล้วเนี่ยโอ้โหประทับใจใครหลายๆคนแน่นอนพิซซ่าซาโมซ่านี่นะฮะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกาหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นชาเขียวถั่วแดงมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่วิธีทำวุ้นถั่วแดงตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมถั่วแดงกวนคนให้เข้ากันเติมเม็ดถั่วแดงต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมวุ้นถั่วแดงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเตรียมไว้วิธีทำวุ้นชาเขียวตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟการใส่น้ำตาลทรายหลังจากต้มส่วนผสมวุ้นจนเดือดทั่วแล้วจะช่วยทำให้วุ้นมีลักษณะที่ใสขึ้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ประมาณ100กรัมเป็นวุ้นใสส่วนที่2ประมาณ300กรัมผสมน้ำชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันหยอดวุ้นใสลงในพิมพ์ถ้วยจีบประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นวางวุ้นถั่วแดงลงตรงกลางของวุ้นใสหยอดวุ้นชาเขียวให้ทั่วชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แต่ใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานกับวุ้นชาเขียวถั่วแดงเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามมรกตวันนี้เรามีเมนูลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊วมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นเหล้าจีนและน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำปรุงวางขิงลงในภาชนะสำหรับนึ่งตามด้วยปลาดอลลี่ปิดฝานำลงนึ่งจนสุกราดด้วยส่วนผสมน้ำปรุงที่เตรียมไว้นึ่งต่อ5นาทีแล้วปิดไฟยกลงค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะ
นำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมาราดบนปลาดอลลี่ที่นึ่งไว้และงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลาดอลลี่นึ่งซีอิ๊วสำราญใจนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับพบกับบะหมี่แล้วก็เท็ดดี้นะครับแน่นอนเลยวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆมาฝากนะฮะวันนี้นอกเหนือจากจะเป็นแบบความอร่อยแล้วเนี่ยโอ้โหประทับใจใครหลายๆคนแน่นอนเพราะว่านั่นก็คือเมนูอะไรครับพิซซ่าซัมโบซ่านี่นะฮะรวมความอร่อยทั้งพิซซ่าแล้วก็ซัมโบซ่าเอาละครับขั้นตอนการทำพิซซ่าซัมโบซ่านะครับค่ะผัดไส้ก่อนก็คือเป็นไส้พิซซ่านั่นเองวันนี้แน่นอนเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าจะผัดไส้กันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับคุณผู้ชมนี่เลยฮะวันนี้นะครับเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจแน่นอนล่ะครับเอาละครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะใส่หอมใหญ่ที่เราสับไว้แบบนี้ลงไปเลยครับผัดให้ก็หอมก่อนนะตัวหอมใหญ่ของเราเนี่ยเริ่มแบบใสๆแล้วใช่ครับโอเคแปลว่าเขาเริ่มสุกแล้วเนาะพออย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมขอใส่ไส้กรอกหั่นอันนี้โอ้โหเป็นงานละเอียดจริงๆนะฮะ เป็นไส้กรอกเนี่ยแล้วก็มาหั่นเป็นเต๋าๆชิ้นเล็กๆแบบนี้สาเหตุที่ต้องแบบหั่นละเอียดขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะเราจะห่อลงไปเป็นแป้งสโมซ่าเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นไส้เนาะเลยต้องแบบเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เท่าๆกันอันนี้เป็นกลิ่นที่หอมแบบเฉพาะขึ้นมาเลยนะฮะพริกฝรั่งนะครับคุณผู้ชมเราจะปรุงรสนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นน้ำตาลทรายนิดนึงนะออริกาโน่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเทศนะถ้าทำพิซซ่าก็ขาดไม่ได้เนาะพริกไทยป่นครับแล้วก็อันนี้นิดนึงนะผงปรุงรสไก่นะครับจะได้กลมกล่อมหน่อยซอสพริกนะครับผสมกับซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะครับและซอสปรุงรสนะครับเป็นอันดับสุดท้ายเลยส่วนผสมที่เราผัดเนี่ยยังแฉะอยู่นิดนึงก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์นิดนึงนะครับเป็นตัวช่วยให้เขาเกาะกันเป็นเกาะกันนะโอเคใส่เข้าไปเสร็จแล้วนี่คือปิดไฟเลยนะโอเคปล่อยให้เขาเย็นนิดนึงเราก็จะผสมแมชพอเตโต้เข้าไปแต่มันอันนี้ไม่ได้แอบปรุงรสไม่ได้ใส่เนยใส่ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่มันไปบดถ้ามันนี้ใส่หมดแล้ว ถ้าใส่เนยใส่ครีมปุ๊บก็คือหมดแล้วไม่ได้เอามาทำอ่ะคนให้เท่ากันนะอ๋อเวลาเราคนให้เท่ากันแบบเนื้อเดียวกันเลยใช่ไม่ให้มีไฟนะเพราะเราไม่ต้องการให้เขาสุกมากกว่านี้อีกเพราะมันฝรั่งก็สุกแล้วเอาละครับขั้นตอนการห่อซาโมซ่าของเรานะฮะหลังจากที่เราผัดไส้ไว้น่ากินมากวันนี้เราจะใช้แผ่นแป้งปอเปี๊ยะสำเร็จรูปเนาะก็จะมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็ผ่าครึ่งอย่างนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมพอเวลาหั่นเสร็จแล้วต้องรีบมีผ้าชื้นมาปิดเอาอะไรมาปิดเพราะไม่ปิดเขาจะแห้งกรอบหมดเลยแหมใส่นะคะใส่เยอะไปก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะห่อยากใส่น้อยไปก็ไม่ได้อีกก็ไม่กินจะหมดใช่ทำไมน้อยจังขอชีสแผ่นหนึ่งนะมอสซาเรลล่าความพิเศษของแบบนี้คือจะมีมอสซาเรลล่าชีสอยู่ในนี้ด้วยอันนี้สามเหลี่ยมใช่ไหมเราจะเอานี้ปังเข้าไปทองทาด้วยไข่ขาวทองทาด้วยไข่ขาวโอ้ใครจะไปรู้นะว่าซาโมซ่าทรงสามเหลี่ยมนะเขาไม่ได้พับง่ายๆนะเขาแบบซิกแซกนะเป็นก็ที่นี่เราก็ต้องปิดเข้าไปนะพอเดี๋ยวมาเราทอดเดี๋ยวมันน้ำมันจะเข้าไปอ๋อต้องปิดตรงจีบด้วยทั้ง3มุมนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ห่อเสร็จแล้วนะคะเตรียมทอดเลยโอเคนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยครับนี่เลยนะฮะ
น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆเลยฟ้าสีเขียวแบบนี้นะฮะตรามรกตนะครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนครับวิธีการเช็คน้ำมันเดี๋ยวมามีบับเบิ้ลก็คือเขาใช้ได้แล้วโอเคเสร็จแล้วค่อยๆหยอดลงไปนะครับด้วยความที่ข้างในมันสุกหมดแล้วนะค่ะเราเอาแค่แบบให้เขาแค่นั้นเองสีทองกรอบๆนะข้างในก็จะแบบนุ่มๆเลยว้าวเชิญถึงแม้จะดีฟรายแต่ก็ต้องมีพริกบ้างใช่พอด้านหนึ่งเขาเริ่มเหลืองใช่ไหมเราก็โอเวอร์เชิญไปได้แล้วนะโอเคได้แล้วสีเหลืองทองแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็จะยกขึ้นโอเคครับเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมซาโมซ่าของเรากรอบๆแบบนี้เลยนะครับเอาละครับซาโมซ่าของเรานะครับเสิร์ฟคู่กับผักนะครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศกับมายองเนสเนาะใช่ฟังเสียงนะฮะโอ้โหถ้าไม่มีเสียงนี่คือนิ้วผมพิซซ่าซาโมซ่านะครับร้อนไหมร้อนสิเอาควันออกมาสิพิซซ่าอันนี้มันกลมกล่อมมากๆอร่อยมากๆคุณผู้ชมแนะนำจริงๆนะฮะกับพิซซ่าซาโมซ่าครับเมนูอร่อยอร่อยน่ากินแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับพร้อมๆกับความสนุกสนานนะครับของครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจมามิแล้วก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะอยากจะดูย้อนหลังหรือว่าจดสูตรหรือว่าอยากได้สูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีหรือว่า Facebook แล้วก็ LINE นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับแล้ววันนี้นะครับข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับเป็นข้าวเหนียวมูนแบบคาวข้าวเหนียวมูนแบบคาวเพราะว่าเราจะสอดไส้ด้วยหน้ากุ้งแล้วเราก็จะห่อกับแป้งทำเป็นปอบเปี๊ยะแล้วก็กินเป็นอาหารว่างไม่ใช่กินข้าวเหนียวแบบเอาเป็นเอาตายไม่ต้องใช้เครื่องตีไข่ไม่มีเครื่องเลยวันนี้นะคุณผู้ชมอยู่บ้านนะมีแค่อ่างผสมกับตะกร้อมือใช่